ชวนคุยเรื่องของรถยนต์กันสักหน่อยนะแน่นอนในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมันปรับขึ้นทั่วโลกแบบนี้นะคะหลายๆคนเริ่มสนใจใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแต่บางคนก็อาจจะยังไม่มั่นใจนะเรื่องของการใช้งานอยากจะขอรอดูอีกสักพักนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีรถยนต์ที่อยู่จุดกึ่งกลางระหว่างรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงนะคะเปิดตัวโฉมใหม่มาแล้วค่ะสำหรับบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะคะกับนิสสันคิกส์ e-power ใหม่คุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยผู้บริหารเขาบอกเลยนะคะถูกลงกว่ารุ่นก่อนหน้า 200,000 บาทเลยนะคะแล้วพามาจับตากลยุทธ์ของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยในช่วงเวลาหลังจากนี้ด้วยล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับนิสสันคิกส์ e-power ใหม่เข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ e-power generation 2ค่ะที่ได้รวมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากับมอเตอร์ไฟฟ้ามาไว้เป็นยูนิตเดียวกันนี่ก็ทำให้มีน้ำหนักเบาลงถึง30%นะคะและก็ยังเพิ่มขนาดแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนมาเป็น 2.06 กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยนี่ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอีกถึง30%ค่ะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและให้กำลังสูงสุด136แรงม้าและแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรด้วยนะคะพาคุณผู้ชมขยับมาดูตัวของเครื่องยนต์กันบ้างค่ะเป็น DOHC แบบ3สูบ12วาล์วความจุ 1.2 ลิตรนะคะเขาบอกว่าจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับโรงไฟฟ้าส่วนตัวเลยค่ะที่สร้างแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเจเนเรเตอร์และอินเวอร์เตอร์เพื่อชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่ขับเคลื่อนด้วยการประสานเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุมากขึ้นซึ่งนอกจากจะให้พละกำลังมากขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วยค่ะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับขี่ในเมืองและเพียงแค่ 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะในการขับขี่โดยเฉลี่ยค่ะข้อดีของรุ่นนี้คืออะไรแล้วทำไมจะต้องซื้อรุ่นนี้หลายคนตอนนี้จะซื้อยานพาหนะอะไรต้องคิดกันเยอะเนาะว่าเอ๊ะมันเหมาะกับเราไหมไม่ว่าจะเงินในกระเป๋าหรือที่จอดรถหรือที่บ้านค่ะคืออย่างที่แอมมี่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าหลายคนสนใจรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าบางทีมันต้องมีที่ชาร์จอยู่ในบ้านอ่ะแล้วบางคนถ้าอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์ล่ะเริ่มไม่เหมาะแล้วถูกไหมคะดังนั้นก็บอกว่ารถรุ่นนี้สำหรับใครที่ไม่สะดวกจะติดตั้งที่ชาร์จแบบ wall charger ในบ้านนะคะเพราะว่าอาจจะอยู่ตามคอนโดหรือไม่สะดวกในการใช้ชาร์จรถยนต์ที่บ้านเพราะเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้า EV ต้องมีพื้นที่ในการชาร์จไฟในเวลากลางคืนเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวนี้เองนะคือเนี่ยแหละถ้าใครไม่สะดวกเรื่องของสถานที่ไม่สะดวกเรื่องของที่ชาร์จตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในยุคแบบนี้เพราะว่าสามารถอยู่กึ่งกลางเนาะคือจะไฟฟ้าทั้งหมดก็ไม่ใช่แต่ว่าประหยัดเชื้อเพลิง อย่างที่แอมมี่ได้พูดถึงรายละเอียดไปนะนอกจากการเปิดตัวรถโฉมใหม่แล้วยังเปิดตัวแอมบาสเตอร์คนใหม่ด้วยนั่นก็คือสาวสวยคนนี้แหละค่ะโอ้โหคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่ตอกย้ำภาพลักษณ์ความกระฉับกระเฉงปราดเปรียวโหสวยทุกงานตลอดคนนี้เปิดราคาสำหรับ Nissan Kicks e-Power ใหม่ค่ะพบว่าราคาปรับลดลงจากรุ่นเดิมเฉลี่ย 150,000 จนถึง 190,000 บาทนะคะก็มีมาให้เลือก4รุ่นด้วยกันค่ะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 759,000 บาทค่ะไล่เรียงกันลงมาเลยนะคะว่าใครสนใจรุ่นไหนอย่างไรก็ไปดูกันได้นอกเหนือจากการเปิดตัวรถรุ่นนี้แล้วมาดูกลยุทธ์ของนิสสันกันหน่อยนะคะคือน่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าก็เขาวางรู้สึกว่าตำแหน่งของเขาอยากจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่ว่าเจ้าในตลาดนี่เขาก็แข็งแกร่งกันพอสมควรนะสำหรับในประเทศไทยเนี่ยคุณอิซาโอเซคิกุจินะประธานนิสสันประเทศไทยบอกว่าไอ้เจ้านิสสันคิกอีพาวเวอร์ใหม่ราคาที่มันลดลงจากรุ่นก่อนหน้าเกือบ 200,000 บาทนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมล่ะเพราะเขาบอกว่าชิ้นส่วนในประเทศมันเพิ่มมากขึ้นทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้คาดว่าจะมียอดจองเพิ่มขึ้นอีกก่อนหน้านี้ที่มียอดจองแล้วประมาณ 2,000 คันโดยยังไม่ได้เปิดตัวและราคาขายซึ่งวันนี้เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันที่เมื่อสักครู่บอกไปเรื่องของการปรับกลยุทธ์ปรับแผนด้านการตลาดใหม่นะบอกว่าจะไปเน้นการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมากขึ้นจะไม่ใช้กลยุทธ์เรื่องของราคาหรือว่าขายของราคาถูกค่ะคือต่อไปนี้เราจะไม่ได้เห็นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ราคามันจะแพงสูงไปเพราะว่าสำหรับตัวของนิสสันเองเขาไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่แบบโอ้โหเป็นระดับไฮเอนด์หรือว่าระดับสูงแต่ว่านิสสันเขาจะเป็นรถที่ราคาเอื้อมถึงได้ขณะเดียวกันบอกว่าจะเสนอโมเดลใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าเช่นเขาบอกในอนาคตสังคมสูงวัยมากขึ้นก็จะพิจารณารถโมเดลที่ตรงกับความต้องการสำหรับลูกค้าเป็นสำคัญยอมรับนะว่าที่ผ่านมาการทำตลาดไม่มีความต่อเนื่องสำหรับนิสสันในประเทศไทย
รวมไปถึงการพิจารณาใช้แอมบาสเดอร์สำหรับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆด้วยเนื่องจากไม่ได้ทำมาหลายปีเออจริงกำลังนึกโอ้โหนิสสันแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือว่าดาราหรือใครที่เป็นมีชื่อเสียงนานมากนะค่ะเพราะปกติก็จะเห็นนึกไม่ค่อยออกจริงๆพอพูดถึงนิสสันเออพูดถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์จำไม่ได้นะดังนั้นบอกว่าจากนี้ไปจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือตั้งเป้าหมายขึ้นครองเป็นเบอร์5ในตลาดรถยนต์ไทยจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ5นะคะและล่าสุดอันนี้เป็นข่าวใหม่เลยคุณผู้ชมเขาบอกเลยประกาศปรับราคานิสสันอัลเมล่าทุกรุ่นประมาณ 6,000 บาทนะตอนนี้ก็ราคาน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 590,000 ถึง 669,000 บาทเพราะบอกว่าต้นทุนมันปรับเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ชมไม่ใช่แค่รถยนต์นะดังนั้นใครที่เตรียมตัวจะซื้อสินค้าหรืออะไรต่างๆนานาที่มันมีเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเตรียมเงินในกระเป๋าที่มันต้องจ่ายเพิ่มขึ้นค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ